ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตรงไปตรงมากับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้วันพฤหัสบดี2562นะครับ29สิงหาคม2562เราก็พบกันนะครับรายการตรงไปตรงมานั้นเราพบกันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17ถึง18นาฬิกาโดยประมาณวันมันก็จะเลยนะครับก็ถือว่าเวลาตรงไปตรงมานั้นเป็นเวลาของเราทั้ง24ชั่วโมงนะแต่จัดทั้ง24ชั่วโมงไม่ไหวนะครับก็เลือกที่จะใช้เวลาก็คือช่วง17ถึง18นาฬิกาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพอเห็นเพลงมาป๊อปก็จะเห็นโชว์หน้าจอทันทีเอาละท่านผู้ชมติดตามแม้กระทั่งเพลงก็เป็นหลักร้อยแล้วก็ได้ช่วยกรุณาแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้เลยตั้งประเด็นทางการเมืองจากกรณีที่สื่อบางสื่อนะครับก็ไปวิเคราะห์ทางการเมืองกันว่าเอาละรัฐบาลพ้นน้ำแล้วนะแต่ฝ่ายค้านเนี่ยชักจะระส่ำว่าอย่างนั้นนะฮะเขาไปตั้งหัวข้อกันอย่างนั้นความจริงก็คือว่ามันจริงหรือเปล่าที่บอกว่ารัฐบาลนั้นพ้นน้ำแล้วนะฝ่ายค้านนั้นระส่ำจริงหรือไม่ทั้งที่ประเด็นเนี่ยนะครับรัฐบาลน่าจะระส่ำฝ่ายค้านไม่มีปัญหานะครับจะจมหรือจะพ้นไม่ใช่เรื่องแต่รัฐบาลระส่ำแน่หรือว่าไปรัฐบาลคิดว่าจะพ้นน้ำเนื่องจากว่ามีองค์กรอิสระค้ำจุนอยู่หรือไม่จึงคิดว่าตัวเองนั้นพ้นน้ำและตัวเองนั้นสามารถทำอะไรก็ได้สามารถที่จะไปดึงพรรคน้นพรรคนี้มาร่วมสามารถที่จะควบคุมหรือกำหนดองค์กรอิสระองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพื่อให้ช่วยเหลือตนอย่างนั้นหรือจึงไปบอกว่าแม้รัฐบาลชักจะพ้นน้ำนะครับแต่ความจริงแล้วรัฐบาลน่าจะร่อแร่มากกว่าหรืออย่างไรอยากจะฟังความเห็นของพี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเขียนมาหน่อยที่ว่าสรุปแล้วรัฐบาลพ้นน้ำแล้วหรือยังหรือว่ารัฐบาลระส่ำกันแน่หรือว่าฝ่ายค้านระส่ำก็แสดงความคิดเห็นกันมาแล้วก็จะเอาความคิดเห็นของพี่น้องท่านผู้ชมนั้นมาพูดคุยในรายการดูซิว่าท่านคิดอย่างไรกับประเด็นหัวข้อที่มีการวิเคราะห์ทางการเมืองของบางสื่อท่านเองนะมาดีเยอะแยะมากมายนะครับในประเด็นต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรเรื่องของเงื่อนไขนะครับความเป็นรัฐบาลอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถวายสัตย์นะของนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่ายังไม่แน่ไม่นอนนะครับ18กันยานี้ก็น่าจะฟังจากสามนุนได้พอสมควรก็ยังเป็นเรื่องของการระส่ำระสายของรัฐบาลนะครับการวิศนุเครืองามบอกว่าไม่เป็นไรคุณจะอะไรก็ช่างนะแต่รัฐบาลก็ยังต้องทำงานกันต่อไปแต่ในทางตรงข้ามอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเอ้ารัฐบาลจะทำงานได้อย่างไรนะครับถ้าคุณไม่รีบเคลียร์ปัญหานี้คุณไม่รีบยุติปัญหานี้นะการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเมื่อสมมติเป็นโมฆะแล้วใครจะรับผิดชอบในความเสียหายตรงนั้นในขณะเดียวกันนายชวนหลีกภัยนะครับก็เอาละไม่เป็นไรในกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี่แหละครับปมถวายสัตย์โดยไม่มีการลงมติหรือไม่มีการโหวตก็ไฟเขียวว่าให้มีการอภิปรายก็ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องหรือเรื่องที่ได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้แล้วหน้าที่หรืออำนาจของสภาเป็นคนละเรื่องกับศาลรัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์มาพูดคุยกันพร้อมกับท่านผู้ชมนะฮะแสดงความเห็นกันมาหน่อยนึงว่ารัฐบาลพ้นน้ำจริงหรือไม่ฝ่ายค้านระส่ำจริงหรือไม่หรือว่าฝ่ายรัฐบาลระส่ำนะฝ่ายค้านต่างหากเล่าที่เขานิ่งอยู่อะไรจำลองนี้นะครับก็แสดงความคิดเห็นกันมาผมอยู่กับท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก่อนหลายสมัยนะครับหลายปีที่ผ่านมาท่านอาคมสวนนบครับสวัสดีครับพี่คมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่คมครับถามก่อนเลยก่อนท่านผู้ชมมันมีข้อทางการเมืองในสื่อเล็กๆเขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลชักจะพ้นน้ำแต่ฝ่ายค้านนี่ระส่ำพี่เขาคิดว่าไงคืออย่างนี้นะ
อันนี้หมายความว่าพวกสื่อที่ก็เชียร์รัฐบาลอยู่เขาเป็นกระบอกเสียงรัฐบาลเขาก็เชียร์อยู่อย่างนั้นแหละเขาก็พูดอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าการเมืองนี่นะครับมันต้องอยู่ที่เรื่องจริงที่มันกำลังเกิดขึ้นใครจะเขียนหนังสือให้มันดีหรือว่าเชียร์กันขนาดไหนจะทำยังไงก็ตามนะถ้าหากว่ามันไม่มีเรื่องจริงอยู่มั่งเลยนี่มันไปไม่รอดหรอกอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยเราคนไทยทั้งประเทศก็ได้รู้ได้เห็นกันอยู่นี้คือเรื่องจริงมีอยู่ว่านายกพลเอกประยุทธ์ถวายสัตย์ปฏิญญาณไม่ครบอันนี้คนเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเห็นกันทั้งโลกเป็นเรื่องจริงเด็กๆยังรู้เลยเป็นเรื่องจริงที่วางอยู่ข้างหน้าประชาชนชาวไทยทุกคนพวกสื่อที่พวกง่ายพูดง่ายๆว่าสื่อที่คอยเชียร์ควายเผด็จการเชียร์อะไรก็เขียนกันไปนะจะบอกว่าถวายสัตย์ครบถ้วนแล้วคุณพูดไปเถอะแต่ว่าคนมันเห็นกันทั้งโลกอยู่แล้วว่าถวายสัตย์ไม่ครบยังไงก็ไม่ครบแล้วก็ในหัวอกหัวใจพลเอกประยุทธ์เองน่ะก็เที่ยวดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู่นะดูดิดูอาการของแกดิแกดิ้นรนหลบสื่อนะถ้าสื่อพอจะรู้คำถามนี้แกหนีก่อนเลยน่ะหลบแล้วก็ไม่ตอบอย่างนี้อย่างนู้นคือว่าอาการเนี่ยคือการดิ้นรนชนิดหนึ่งวันก่อนเนี่ยพวกเราก็คุยกันทิ้งแล้วเรื่องว่าพอมาวันหลังแกได้รับพระราชดำรัสอะไรนะครับและจัดจัดคณะรัฐมนตรีจัดทำพิธีกันใหญ่โตว่าเข้ารับพระราชดำรัสครับก็คุณสมคิดเชื้อคงหรือใครคนที่เขาอยู่ในการเมืองเนี่ยเขาก็ได้อธิบายบอกว่าไอ้อย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อคณะรัฐมนตรีทุกคณะนะครับท่านผู้ชมข้าวคว้าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสร็จแล้วหลังจากนั้นสำนักพระราชวังเนี่ยก็จะทำเป็นเอกสารเป็นแผ่นแล้วก็ส่งให้คือส่งคำถวายสัตย์นั่นแหละครับส่งพร้อมด้วยพระดำรัสของนายหลวงส่งให้กับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกคนเพื่อเอาไปเป็นข้อเตือนใจว่าตัวเองได้ถวายสัตย์ไว้อย่างนั้นแล้วก็พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้มีพระดำรัสอย่างนั้นใช่ไหมก็มีรัฐมนตรีหลายคนก็เขาก็เอาส่งไปให้กันไปแล้วก็เขาเอาไปเก็บไว้ยกไว้เหนือก้าวเหนือกระหม่อมไปเป็นใครชาติติดข้างขวาหรืออะไรก็ว่านไปใช่ไหมครับท่านผู้ชมคงจะไม่เคยเห็นนะครับว่าจะมีนายกคนไหนเอาพระดำรัสนั้นมาเที่ยวชูอวดชาวบ้านกันอยู่ออกสื่อกันอยู่เหมือนพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เคยมีนะเรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้วไม่รู้ก็ไม่เคยเห็นนะเรามีนายกรัฐมนตรีกันแล้วมากมายครับเรามีรัฐมนตรีกันมากมายเรารู้จักกันอยู่ใช่ไหมครับไม่มีใครเอามาอวดเพราะเขาได้ไปทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อเบื้องหน้าพระพักของพระเจ้าอยู่หัวกันแล้วครับใช่ไหมครับก็เพิ่งได้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์นี่แหละมาเอานี่มาเตี้ยอวดอยู่เนี่ยมาเตี้ยโจสื่อนะใส่กรอบแล้วโจผมว่าหวังจะกลบเรื่องการถวายสัตย์ใช่ป่ะนี่คือการพยายามเอาเรื่องนี้มากลบซึ่ง นักกฎหมายหรือใครต่อใครนี่เขาบอกมันคนละเรื่องกันครับมันคนละคุณถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยมันอีกเรื่องนึงส่วนคุณถวายไปเท่าไรแน่นอนพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ต้องพระองค์ท่านก็ต้องมีพระดำรัสตอบอยู่ดีอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าถือว่าได้เมื่อพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระดำรัสแล้วถือว่าไอ้ตวาจันถูกต้องแล้วไม่ใช่น้ำคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันอนุกุลไม่ใช่ไปการรับรองความไม่ถูกต้องของคุณทำผิดไปแล้วแล้วก็รู้ใจตัวเองอยู่นั่นน่ะเที่ยวซอกซอนอยู่นั่นน่ะหลบหลบลีกๆอยู่จากนี้ก็วิ่งไปหาสมเด็จพระสังฆราชครับนี่กำลังจะวิ่งทำบุญ9วัดทำไมจะไปลดน้ำมนต์เหรอก็จะไปหาคนอย่างนั้นก็เลยตัวเองถวายสัตว์ไม่ครบมันก็ผิดตาจ่าไปลดน้ำมนต์ยังไงมันจะไปลบออกไม่จะเสียศาสนาเสร็จแล้วนี่อาจารย์จำนงไปหาไปข้าวฟ้าสมเด็จสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชก็ให้โอวาทครับอย่างที่พระให้นะครับมีสติอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็มีคำหนึ่งที่สมเด็จพระสังฆราชให้บอกในตำนองอย่าเหลืองอำนาจหรืออะไรตำนองนี้มีอย่างนี้ด้วยนะอย่าเหลืองอำนาจชี้หน้าอย่าทำนะในตำนองนี้ว่าอย่าเหลืองอำนาจเลยโอ้ว่าหงายท้องเลยนี่คือว่าไม่ความจะวิ่งเข้าไปหาเพื่อ
ปัดเป่าอะไรนั่นแหละเป็นที่พึ่งทางใจป่ะเออก็โดนกันอย่างนี้อีกครับนี่ผมไปอ่านใน Facebook หลายเจ้าเขาเขียนเปรียบเทียบเว้ยครับเขาเปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนเนี่ยนายสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยเขาได้รับไอ้ผ้าพันคอสีฟ้าคุณจำได้ไหมครับจำได้เขาก็เอามาเที่ยวอวดบนเวทีว่าเขานี่ได้รับผ้าพันคอสีฟ้ามาแล้วก็ห้ามใครเอาไปทำอันนี้ต้องเขาทำคนเดียวผ้าเขาได้รับมาจากหมายความเขาไม่พูดหรอกเออตะคือพูดได้เป็นนิมิตว่าครับครับหมายความว่าได้รับมาจากเบื้องสูงกว่างั้นเด้อครับออกมาอวดตามคุยหลังจากนั้นนายสนธิก็ไปหามหาบัวหลวงตามหาบัวเออเพื่อรับพรสีมงคลอีกทีแล้วก็พอหลังจากนั้นปรากฏนายสนธิติดคุกทีนี้นี่เหมือนกันนี่รับพระดำรัสมาแล้วก็จะไปหาสมเด็จสังฆราชแล้วก็เออหลังจากนั้นมันจะอะไรเพราะว่ามันเมื่ออย่างนี้เนี่ยคุณจะบอกว่าฝ่ายรัฐบาลพ้นน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพ้นน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวนี้อ้าวหรือว่าสำลักน้ำเออหรือกำลังสำลักน้ำผมว่าอย่างเงี้ยพี่กรมพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะความจริงเนี่ยนะไม่ต้องไปหลบลี้อะไรคือความจริงอย่างที่พี่กรมพูดเมื่อกี้คือความจริงมันเห็นชัดเจนทุกฝ่ายเห็นหมดแม้กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็เห็นและเขียนค่อนข้างชัดที่เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญใช่ว่าเหตุที่นะครับจะต้องเสนอเรื่องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนี่นะครับก็เพราะเนื่องจากว่ากรรมคำถวายสัตว์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยขาดสาระสำคัญในบรรทัดสุดท้ายไปทั้งหมดการทั้งหมดไม่พูดถึงนะจะบัตรปฏิบัติซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยคือขาดไปทั้งบรรทัดปฏิบัติตามรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการเพราะฉะนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเองก็ต้องยอมรับนะผู้ตรวจการแผ่นดินก็มาสมัยปฏิวัติของพลเอกประยุทธ์ก็ยังคือมันไปทางไหนไม่ได้ไปไม่ได้ผมก็อยากเห็นมันเห็นอยู่ผมก็อยากเห็นการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันเป็นบรรทัดฐานต่อไปว่าถ้ามันจะกันถึงขนาดนี้ของจริงมันวางทนโทษอยู่แล้วยังไงพูดง่ายๆคือต่อยเขาเนี่ยมีทั้งวิดีโอจับหมดเห็นหมดภาพทุกอย่างจับคนเห็นแต่บอกว่านี่ไม่ได้ต่อยสมมติอย่างนั้นนะผมว่าจะไปได้ไหมกับศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ไม่อยากไปก้าวล่วงนะไม่ได้ไปก้าวล่วงแต่พูดว่าประเด็นข้อที่จริงที่มันเห็นอย่างนี้แล้วพลเอกประยุทธ์ไม่ผมว่าจริงๆไม่ต้องรอให้ใครวินิจฉัยถ้าเป็นอะไรการแสดงความรับผิดชอบจริงๆเนี่ยไม่ต้องให้ใครวินิจฉัยเรื่องนี้รู้ว่าฉันพูดอะไรไปรู้อยู่แก่ใจถ้าลืมว่าฉันไม่ได้พูดก็เอาวิดีโอมาอ่านมาฟังเออมันขาดไปจริงก็รับสารภาพต่อสาธารณชนเสียเออผมขาดไปจริงครับแต่ผมขออะไรก็ว่าไปถวายสัตว์ปฏิญาณใหม่นะเพื่ออะไรเพื่อไม่เวลา1วัน2วัน3วัน4วันหรือจนกระทั่งรอจนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยเป็นข้อกังขาของการบริหารราชการแผ่นดินผมว่ามันเรื่องง่ายๆนะมันเรื่องง่ายก็ทำให้มันยากขึ้นแล้วไงเออแต่ถ้ามันยากเอานั่นมากลบเอานี่มากลบพยายามเอานู่นนี่กลบแล้วก็ให้บรรดาริ้วล้อบริวารไปพูดกันว่าจบแล้วเรื่องนั้นจบแล้วเรื่องนั้นไม่ต้องแล้วครบถ้วนกระบวนความแล้วครับพูดกันอยู่แต่ว่าในสายตาประชาชนนี่มันยังไม่จบเออยังไม่ครบเอาเขาเห็นกันทั้งนั้นแต่ว่าจับปัญญาไม่ใช่ว่าพลเอกประยุทธ์ไปแอบทำอยู่คนเดียวในซอกไหนซอกหนึ่งนะครับครับถวายเบื้องหน้าพระพักตร์พระเจ้าอยู่หัวคณะรัฐมนตรีเต็มหมดถ่ายทอดเขาแพร่ภาพไปทั่วโลก เอาคุณจะมาแม้แต่คุณแอบทำอยู่ที่ซอกไหนนี่เออไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นอันนี้ถือว่าแพร่ภาพต่อสู่สาธารณชนความผิดเนี่ยทำคนเห็นกันทั้งโลกแหละผมจึงบอกแล้วคนเห็นกันทั้งโลกครับอันนี้ใครๆก็ต้องยอมรับไม่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินหรือศาลก็ต้องรู้เห็นทั้งนั้นใครๆก็เห็นดังนั้นเพียงแต่ว่านี่สังคมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากนะเรียกร้องเพียงแต่เมื่อทำไม่ถูกแล้วก็มาทำซิให้ถูกมันก็แค่นั้นก็นั่นเองแค่นั้นเรื่องง่ายๆทำไมทำไม่ยากอย่าให้ไปรอไม่ถึงไม่ไรไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาไม่จะถึงขนาดนั้นมันไม่มีอะไรนี่นี่ต้องมานั่งสังคมว่าเอาพลเอกประยุทธ์จะไปสภาไหมโอ้ยังไม่มีหนังสือมาจะไปวิศนุบอกไปแน่พอถามประยุทธ์บอกก็ยังไม่ตอบว่าจะไปหรือไม่คือให้กระบวนการสิ่งเหล่านี้มันผมว่ามันไม่ได้สร้าง
ไม่ได้สร้างให้ประเทศนี่มันเดินไปข้างหน้าได้เลยนะคือไม่ได้คิดสร้างสรรค์อะไรเออคิดให้มันเป็นปัญหาไปเรื่อยคือเรื่องง่ายๆก็ทำให้มันยากอย่างเนี้ยก็รับสารภาพซะโอ้ครับนี่ชายชาติทหารก็จะไปยากแล้วก็ดูออกมาดูใหม่ชายชาติทหารก็บอกทำผิดแล้วต้องผิดเป็นผิดนะครับไม่มีเรื่องผิดเบี้ยวนะอ่ะในประวัติศาสตร์เราเขาว่าอะไรพันใต้นอนสิงใช่ไหมครับว่าขับเรือโขกมะขามอะไรนะเราอ่านแล้วนะแล้วก็ไปจนหัวเรือหักกระโดดขึ้นบอกถวายชีวิตเลยครับไหมตั้งที่พระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นคือพระเจ้าเสือใช่ไหมพระราชทานอภัยโทษให้พระราชทานไม่ยอมเออมาก็ว่าผิดเป็นผิดกฎต้องเป็นกฎนี่คือทหารต้องอย่างนั้นไม่ใช่ว่าหลบหลีกอย่างโน้นอย่างนี้อ้างว่าภารกิจมากไปสภาไม่ได้ภารกิจอะไรไปชักขยื้อกับเด็กไปเตะฟุตบอลไปอะไรโอ้ยไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากสังคมเขาเรียกร้องนิดเดียวความจริงตั้งแต่วันแรกครับว่าผิดไปแล้วก็ทำซะใหม่ให้มันถูกเขาก็เรียกร้องกันอย่างนั้นต้องรอให้สภาแล้วนี่เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นอภิปรายซะก่อนต้องอภิปรายในการในยติที่เขาต้องขออภิปรายโอ้จะอะไรกันนักกันหนาแล้วอย่างนี้เนี่ยที่เรียกว่ารัฐบาลพ่นน้ำนี่แหละสำลักน้ำหรือสำลักน้ำเอางี้คือนี่ข้อหนึ่งนะว่านายกเนี่ยกำลังติดกับเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมติดกับเรื่องถวายสัตย์ปฏิญญาณอยู่ครับทีนี้สิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนเนี่ยตอนที่เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลแพ้มติฝ่ายค้านมาทั้งสองสมุนนะอันนี้ฝ่ายไหนพ่นน้ำกันแน่ใช่ไหมแพ้มติแม้กระทั่งการร่างข้อบังคับใช่ไหมของสภาผู้แทนราษฎรก็แพ้มติทีนี้พวกสื่อที่ขาเชียร์รัฐบาลเนี่ยจะบอกว่าฝ่ายค้านนี่กำลังระส่ำอย่างนี้ระส่ำมันระส่ำไงก็เพียงแค่ว่ามีปัญหานิดหน่อยเรื่องว่าจะระส่ำอยู่มุมเดียวคือเมื่อไหร่คุณจะแสดงความรับผิดชอบเมื่อไหร่คุณจะหน้าบางฝ่ายค้านไม่ได้ระส่ำอะไรใช่ไหมฝ่ายค้านก็ไม่ได้ระส่ำอะไรไม่มีปัญหาหรือว่ารัฐบาลเชื่อว่าเอาละฉันมีศักยภาพในการดูดส.ส.อย่างไพบูลย์นิติตะวันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะไอ้เรื่องคนนี้นะผมว่าเราไม่ต้องมาพูดท่านเป็นประเด็นสังคมหรอกเพราะว่าคุณค่ามันก็ไม่เคยมีอยู่แล้ว อีกอย่างหนึ่งเขาก็เป็นสสขยิ่งเขาเรียกว่าไม่มีราคาความเป็นสสนี่มันแหมมันอายคนนะบอกเขาตรงไหนว่าผมเป็นสสแต่ว่าเฮ้ยคุณได้คะแนนกี่แต้ม อะไรเนี่ยคือคะแนนเลือกทั้งประเทศได้มา 45,000 คะแนนโถมันน้อยเกินน้อยจนไม่ควรจะเป็นอ่ะคือถ้าการเมืองถ้าการเป็นเมืองลักษณะที่ประเภทพวกมากลากไปก็ดีคือตามหลักการคำนวณของกกต.บอกว่าต้องได้ 70,000 คะแนนในบัญชีรายชื่อนะจึงจะได้ส.ส. 1คนครับแต่นี่ได้แค่ 45,000 เนี่ยคิดดูดิยังขยิ่งให้มันเป็นส.ส.ขึ้นมาครับผมจึงว่าในประเด็นนายไพบูลย์นิติตะวันจะยุบพรรคจะย้ายพรรคเชิญต้องตอบได้แล้วว่าพรรคของคุณสังคมไม่รับเลือกทั้งประเทศ76จังหวัดเนี่ยไม่ไปชนเขายุบตั้งแต่เขาไม่เลือกคุณเขาไม่เลือกแล้วคืออย่างนี้มันต้องรู้จักอายคนมั่งแม้แต่ได้ชื่อว่าได้เป็นสสกับเขาด้วยนี่ผมว่าแม้ถ้าคนหน้าบางหน่อยมันต้องรู้สึกอายนะครับบอกเขาผมก็ปัดให้เป็นครับบอกตรงๆยังจะน่ารักกว่าไม่ต้องมาทำลำพองครับผมก็สสเหมือนกันขออนุญาตกราบเท้ากกต.ครับอะไรเงี้ยนะต้องไปอย่างนั้นเลยนะคุณจะอะไรก็ตามโอ้ยผมก้มกราบผมจะตั้งบูชาต้องกกต.วางกฎเกณฑ์ว่าปาร์ตี้ลิสต์ต้อง 70,000 นะฮะอ้าวทำไม 40,000 กว่ายังได้อ่ะครับแล้วตัวเองไปเป็นดังนั้นจะยุบพรรคจะย้ายพรรคจะไปอะไรผมว่ามันไม่ควรแก่การที่จะมาอภิปรายกันในวงประชาธิปไตยอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันมีขั้นหนึ่งที่น่าจะให้ความเห็นในประเด็นอยู่พอสมควรว่ารัฐบาลพ้นน้ำนะฝ่ายค้านรัฐสามจริงอย่างที่สื่อเลียรัฐบาลเขียนไว้เนี่ยนะจริงหรือไม่คือท่านอดิศรเพียงเกตนะครับเดี๋ยวจะเข้าสายมาทางสายโทรศัพท์นะว่าแล้วเนี่ยเป็นยังไงมั่งเขาว่าพ้นเราวิเคราะห์กันว่ามันพ้นหรือสำลักน้ำกันแน่นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยสำลักน้ำนะฮะหรือว่าจะตายแหล่ไม่ตายแหล่จำเป็นต้องกระเสือกกระสนเพื่อว่ายขึ้นบกนะฮะเพราะว่า
มันจะไหวรอดหรือไม่รอดเนี่ยวันที่การเสนอญัตติเขาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะของสภานี่ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งว่าจะไหวขึ้นบกได้หรือไม่นะครับตอนนี้อยู่กับท่านอดิศรเวียงเกตทางสายโทรศัพท์นะครับตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับท่านอดิศรครับสวัสดีครับท่านดร.จำนงและท่านอดีตส.ส. อภิสวรรณครับครับสวัสดีครับยังสองคนครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับขอนแก่นเลยครับอยู่ขอนแก่นครับครับถ้าเด็ดติดตามฟังเสียงชัดเจนดีครับเห็นถกกันเรื่องปิ่มน้ำไม่ปิ่มน้ำพ้นน้ำไม่พ้นน้ำเลยนะครับท่านมองยังไงฮะมันจะมีสื่อเฉลี่ยอยู่ครับพ้นน้ำปิ่มน้ำเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบด้วยกับเปรียบไปเปรียบกับเรื่องดอกบัวนะอ๋อครับดอกบัวคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มาโยงใส่เรื่องการเมืองได้เหมือนกันความจริงมันมีอยู่ดอกบัวสามดอกแต่คำอธิบายต่อมาเป็นกลายเป็นสี่ดอกอ๋อครับดอกแรกเนี่ยอยู่ใต้ตมฮะพูดยังไงก็ไม่ฟื้นสอนยังไงก็ไม่มีทางจำฮะแต่จะเป็นพักษาอาหารของเต่าและปลาต่อไปอันนี้คือบัวจมน้ำบัวใต้โคนใต้โคนใต้ตมใต้ตมฮะโผล่พ้นจากดินขึ้นมาครับแล้วพอจะปิ่มน้ำดอกที่สามดอกที่สี่ก็บานสะพังฮะฮะฮะที่เรากำลังพูดถึงคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยครับในส่วนตัวของผมเนี่ยท่านเปรียบเสมือนบัวที่จะถอยหลังจะเป็นบัวใต้ตมนะครับอ๋อมันไม่ได้บัวปิ่มน้ำหรือว่าจะอะไรกันเลยครับบัวใต้ตมนั้นหมายความว่ารู้ว่าตัวเองทำผิดรับสารภาพถ้าเป็นศาลก็ตัดสินคดีความได้แล้วครับว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยตัวเองทำไม่ครบทำเล่นเล่นครับยังดันทุรังจะเป็นใครก็ช่างครับทำพิธีอยู่ที่ทำเนียบรับพระราชดำรัสผมก็เป็นรัฐมนตรีมาสี่ครั้งไม่เคยมีหรอกครับอ๋อไม่เคยเอาไม่ก็ได้ก็ได้วันนั้นล่ะครับแต่ไม่เคยมาโชว์แบบนี้ใช่ไหมก็ได้ในวันที่ถวายสัตย์ปฏิญาณเลยครับไม่ได้ส่งมาเป็นเดือนอ๋อแล้วไม่เห็นใส่กรอบเอาโชว์มั่งผมก็ใส่กรอบอยู่ในห้องทำงานผมรัฐมนตรีแต่ละคนเขาได้มาเขาก็ถือว่าเราต้องนำมาปฏิบัติครับเราก็เฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณครับเพราะประเทศไทยเราปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของรัฐจะไม่มาก้าวไก่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นแต่ว่าพูดเป็นแนวทางกลางๆให้คณะรัฐมนตรีแต่ชุดแต่ละชุดเนี่ยจะดำเนินการในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรเท่านั้นเองนะครับใครผู้ใดจะนำเอาพระราชดำรัสไปแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ของตนเองนี่ไม่บังควรอย่างยิ่งโอ้นี่เห็นด้วยเลยนะครับครับไม่บังควรบางยิ่งครับผมพูดว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นบัวใต้ตมไหมฮะคือไปไม่ได้แล้วไม่มีทางที่จะพ้นจากตมพ้นจากน้ำปิ่มน้ำออกมาบานได้เลยฮะคล้ายๆว่าไม่มีที่พิงก็ไปพิงสถาบันพระมหากษัตริย์เอาที่พูดกันตรงๆเลยนะครับเราพูดกันสามคนอย่าให้คนอื่นได้ยินครับครับเก็บเป็นความลับนะฮะเก็บเป็นความลับครับผมเขียนกรอนไว้สี่บรรทัดสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเขียนว่าคุณประยุทธ์เนี่ยอย่าดึงฟ้าต่ำอย่าทำหินแตกUh-huh. อย่าแหกประเพณีอย่าอวดดีเกินตัวอย่าทำชั่วจนเคยชินครับโอ้ขออีกสักรอบเลยครับอย่าดึงฟ้าต่ำอย่าดึงฟ้าต่ำอย่าทำหินแตกอย่าทำหินแตกอย่าแหกประเพณีอย่าแหกประเพณีอย่าอวดดีเกินตัวอย่าอวดดีเกินตัวอย่าทำชั่วจนเคยชินอย่าทำชั่วจนเคยชินเขาเรียกชินชั่วจะถ้าเคยชินความชั่วจะมัวหมองก็บอกเลยนะคือคำชั่วของเขาเนี่ยหมายในยะว่าการทำรัฐประหารก็ถือว่าการทำชั่วนะครับครับเป็นเดรัจฉานวิชาที่ทำต่อระบอบประชาธิปไตยครับอันนี้สังคมก็รู้อยู่แล้วแม้กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินสามคนผู้ตรวจการแผ่นดินปกติต้องขึ้นต่อรัฐสภานะครับครับใช่ที่ไปที่มาของแอมบูสแมนเนี่ยก็คือต่อรัฐสภาแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นอิสระไปเลยเป็นองค์กรอิสระไปเฉยเลยทั้งที่อยากจะช่วยเต็มที่ดูท่ามันไปไม่ได้ครับก็กูก็ไม่ยอมรับไว้แล้วกูโยนให้ศาลรัฐธรรมนูญเลย ต้องขอบคุณนักศึกษารามคำแหงท่านหนึ่งที่เอ่ยชื่อท่านถ้ามีชื่อท่านก็เอ่ยชื่อให้ท่านหน่อยยกย่องท่านครับศาลรัฐธรรมนูญได้หยิบยกเรื่องของท่านอันนี้ถือว่าสุดยอดนะนี่ขนาด
นี่ขนาดนักศึกษานะครับฮะเรื่องนี้ก็ไปถึงสู่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับฮะเที่ยวรับพระราชดำรัสเสร็จก็ยังไปหาสังฆราชนะรู้แต่พระสังฆราชแบบคุณเที่ยวคมชวนรบว่าครับยิงไปทั่วไอ้บ้าเนี่ยโทษ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 เงินกองตามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่พาดหัวข่าววันนี้ครับครับว่าสั้นเหมือนกันฮะล้อเอาคำพูดหรือว่าพระดำรัสของสมเด็จพระสังฆราชครับผมเขียนได้ว่าอย่าเหลืองในอำนาจองค์เอกสังฆราชให้วิสัยแต่ว่าบัวใต้ตมไม่เข้าใจเออตาเกินจะเปลี่ยนไปแล้วประยุทธ์เอ่ยก็ให้สติแล้วเองอย่าดันทุรังมันไปก็ทำมันอยู่อย่างนี้แหละครับยติของฝ่ายค้านก็ต้องดำเนินการต่อไปศาลรัฐธรรมนูญก็ดีจะเป็นฝ่ายนิติฝ่ายตุลาการฝ่ายผู้ตรวจการแผ่นดินองค์กรอิสระก็ว่ากันไปส่วนเรื่องการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ลงมติก็ได้สอบถามทางเลขาสภาผู้แทนราษฎรกำลังไปตกลงว่าถนนว่างเมื่อไหร่อย่างไรครับคุณชวนหลีกภัยก็บอกมาซะนี่เป็นวิถีของประชาธิปไตยนะคุณชวนก็พูดโดยหลักการเพราะว่าคุณชวนเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมา2ครั้งแล้วครับก็บอกมาเถอะที่นี่ผมตีความต่อไปว่าที่นี่มันไม่ใช่ศึกสงครามอะไรไม่มีอาวุธปืนนะไม่มีการทำร้ายร่างกายของคุณถ้ามีใครต่อล้อต่อเสียงคุณหลบดอกเขาก็ลุกขึ้นอภิปรายเขาขอ2วันพูดเรื่องนี้จะได้พูดเรื่องกรณีที่แถลงนโยบายแต่ไม่มีที่มาของเงินรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องกล่าวที่มาของเงินด้วยใช่เป็นการเชิงเสนอแนะนะครับครับตาที่เขาจะอภิปรายกันเนี่ยอย่าไปตกใจอย่าคุยโว้โอ้อวดว่าไม่กลัวสภาถ้าเองไม่กลัวสภาทำไมเองไม่มาวะเป็นนักเลงปากซอยนี่ไงวะไม่ซอยนะไม่กล้าออกถนนใหญ่ด้วยเลยอย่างนี้แหละครับเพราะว่าที่ว่าบ้านเมืองเรามาดูจุดที่เป็นอย่างนี้ไม่สามารถที่จะไปดิ้นรนอะไรได้ตอนเช้านี้ผมไปที่ตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่นนะครับตลาดสดดั้งเดิมไปเดินดูนั่งอยู่ 2-3 ชั่วโมงครับไปทานกาแฟที่ร้านเมียหลีเนี่ยเก่าแก่ที่สุดโอ้โหครับมันยิ่งกว่าฝ่ายช้าเลยครับยิ่งกว่าฝ่ายช้าเลยกันท่านเอ้ยพ่อค้าแม่ค้าจะอยู่กันยังไงครับอาจารย์จะอยู่กันยังไงวันนี้เลขาธิการพรรคเสรีรวมไทยก็มาแวะที่ตลาดสดนี้แต่ไม่ได้พบกับผมนะครับครับตอนแรกพลตุเรกเสรีพิสุทธิ์เสรีเวชจะมาแต่ไม่มาจะให้เลขาธิการพักปากเขามาสอบถามก็ในความเห็นว่าก็แบบให้ท่านไม่ต้องมาถามพ่อค้าแม่ค้าท่านนั่งสังเกตอยู่ตรงนี้เราเห็นเป็นยังไงครับคือมันไปไม่ได้เลยครับมันไม่ได้จริงๆทุกไม่ได้โดยสิ้นเชิงครับทุกตลาดโดยสิ้นเชิงเลยแล้วก็ให้ประยุทธ์กันอุทาและสมคิดในพวกขุดตมมาดูเลยดิครับมึงอย่าโม้มากแค่ว่ามึงเลยกูไม่ถอนน่ะคือคุณโม้มากอ่ะครับว่าเด็กๆจริงๆยังว่าอย่างนี้จะให้เงินพันกว่าบาทไปเที่ยวเมืองทองแหมเก็บภาษีไม่ได้ไปกู้เงินมาให้ผมไม่อิจฉาคุณได้แต่ตังค์ฮะแต่วิธีให้ปลาก็ให้เป็ดเด็ดอันนี้มันให้ปลาเนี่ยปลาเขาก็กินหมดบางทีเขาก็พูดล้อเล่นว่าเออ500บาทเนี่ยก็ได้เบียร์มากินกันหมดเออเสียขวดสะท้อนออกว่ามันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรดำน้ำพริกละลายแม่น้ำนั่นแหละครับค่าแรงที่ไปหาเสียงไว้425บาทโอ้โหเป็นการหาเสียงเป็นวิธีการยกตัวอย่างที่เฉยรัฐบาลทำไม่ได้หรอกครับประชาชนก็ถูกหลอกครับนั่นก็หลอกต้มประชาชนไปหลอกก็ประชาชนนะครับคราวนี้มันเป็นบทเรียนแล้วประชาชนบอกเอาน่ะเข้าใจวิธีการต่างๆท่านอดิศรไม่ได้เป็นผู้แทนก็ได้คะแนนมากไปชาวบ้านเข้าใจคำที่ผมอธิบายในสภาชาวบ้านเข้าใจนะครับเหตุที่ไม่ได้เป็นสสเออวันนี้ผมขออนุญาตหน่อยครับผมได้รับแจ้งจากทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับครับได้แจ้งบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณชวนหลีกภัยในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ลงนามแต่งตั้งนายอดิศรเพียงเกเป็นโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่วันนี้ครับครับขอแสดงความดีใจด้วยครับเออนี่ก็ไม่รู้จะไปให้แสดงความ
ดีใจจากใครก็เลยเอาจากรายการเราเนี่ยเอานี่แหละต่อไปต้องเรียกว่าท่านโฆษกประจำอะไรโฆษกประจำผู้นำฝ่ายค้านโฆษกผู้นำฝ่ายค้านครับต้องเรียกให้ถูกนะครับก็ประกาศท่านผู้ชมทราบด้วยครับโฆษกประจำผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหาของพี่น้องประชาชนอาจจะใช้ช่องทางผมก็ได้ครับกำลังจะบอกท่านผู้ชมอยู่ว่าเราวันนี้รายการตรงไปตรงมาเรามีโฆษกผู้นำฝ่ายค้านแล้วท่านผู้ชมจะสามารถใช้ผู้โฆษกได้คือท่านรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตใช้ช่องทางนี้ร้องทุกข์ได้ท่านภูมิธรรมวิทยาชัยเป็นที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านอ๋อก็ใช้ซะให้เข็ดสมกับที่ได้คะแนนมากท่านประยุทธ์สิริพานิชเป็นเลขานุการครับผู้นำฝ่ายค้านท่านสุรพลเกียรติชัยกรจากเชียงใหม่จะเป็นผู้ช่วยเลขานุการครับผู้นำฝ่ายค้านครับครับจากนี้การขับเคลื่อนของผู้นำฝ่ายค้านก็คงจะเป็นรูปธรรมมากมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับก็มีรูปมีร่างที่จะทำงานกันครับเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านระสำนี่คือเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมฝ่ายค้านไม่เคยระสำหรอกครับเป็นแต่เพียงว่าก็เป็นห่วงซึ่งกันและกันครับฝ่ายค้านยืนยันว่าทั้งเจ็ดพรรคเขาร่วมมือกันแน่นแฟนกันยิ่งขึ้นแต่จุดร่วมจุดวัดจุดต่างแบบตอนผมเมื่อวานนะครับครับครับก็อย่าไปก้าวล่วงในกิจการภายในของแต่ละฝ่ายครับเอาเฉพาะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญจะเอากันยังไงกี่ประเด็นครับเรื่องกฎหมายไอ้เกณฑ์ทหารที่เราคุยกันเนี่ยจะเอากันยังไงครับในการเคลื่อนไหวในสภาใครจะอภิปรายยังไงประเด็นอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันครับตรวจสอบรัฐบาลร่วมกันนะครับต้องหนักแน่นต้องเป็นผู้ใหญ่ทุกพรรคนะครับเป็นผู้ใหญ่ทุกพรรคกันนี่ไม่เป็นไรครับไอ้สอนแต่ละพรรคมันก็ไม่เหมือนกันเท่าไหร่หรอกไอ้สอนมันก็ให้เหมือนกันคือเป็นฝ่ายค้านด้วยกันครับครับท่านผู้ชมเขาเขียนความคิดเห็นมาว่าอย่างนี้รัฐบาลสบายตัวครับอาจารย์ที่แน่ๆประชาชนร่ำแร่ไม่ใช่ฝ่ายค้านคือประชาชนเนี่ยตายแน่นอนครับทางฝ่ายค้านนี่เราโดยความเป็นจริงเราได้คะแนนมากกว่าครับหลักพรรคเพื่อไทยได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนครับถ้าเป็นประธานประเพณีประชาธิปไตยเราต้องเป็นรัฐบาลครับครับมันมีรัฐบาลจากบัวใต้ตมเนี่ยมันมาแย่งไปครับไอ้บัวใต้ตมประยุทธ์จันทร์โอชานี่นะครับมาแย่งเอาคะแนนเสียงโดยเอาสว250คนซึ่งตัวเองแต่งตั้งมามาเลือกให้ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็เป็นกันอย่างนี้แหละครับการสืบทอดอำนาจที่เราคุยกันมาตั้งแต่การตั้งมานะมันก็เป็นด้วยประการในชนิดครับครับจึงขออนุญาตร่วมแค่นี้นะครับครับเดี๋ยวดังฟังชัดครับครับขอบพระคุณครับท่านอิสรครับครับครับเดี๋ยววันที่31และวันที่1ที่จะถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ครับทางฝ่ายค้านจะไปที่เชียงใหม่นะครับอ๋อทั้ง7พรรคจะเป็นที่เชียงใหม่ครับเป็นเขาเรียกว่าคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชนครับซึ่งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลยทำหน้าที่เป็นประธานอยู่อ๋อจะไปเป็นลักษณะแบบไหนครับเชียงใหม่ไปปราศัยหรือไปมีการวันที่13มีการถึง16มีการ30นาทีที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ๋อครับนะครับมีอาจารย์ที่จากที่เชียงใหม่มาร่วมด้วยครับในคณะนิติศาสตร์ของเชียงใหม่ครับจะพูดถึงประเด็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับอ๋อ3031วันพรุ่งนี้30 31เริ่มครับวันที่1บ่ายโมงนี่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับครับฝ่ายค้านโดยท่านสมพงษ์อมรวัฒน์เนี่ยก็จะได้กล่าวปาฐกถาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยอ๋อครับเองเป็นคณะโฆษกผู้นำฝ่ายค้านก็จะเดินทางไปร่วมด้วยครับครับนะครับครับขอบพระคุณครับแล้ววันที่วันพรุ่งนี้ที่31ประมาณบ่าย4โมงที่วัดแถวไอ้บ้านเราเนี่ยวัชรพลวัดอะไรนะซอยวัชรพลวัดสมพงษ์ครับป่ะวัดสิริพงษ์สิริพงษ์สิริพงษ์จะมีพิธีพระราชทานเครื่องศพพลโทสุริยันภาธรรมฮะโอ้เป็นพี่ชายของร้านพกไม้ไทยลาวเป็นวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตท่านสุรศรีภาธรรมนะครับเป็นมะเร็งกลับลามไปที่ถุงน้ำดีครับอายุแค่65ปีนะครับทำไมตายเร็วก็วันที่31ถ้าใครไม่ติดธุระอะไรก็ไปส่งสักการนะครับไปส่งดวงวิญญาณของคุณโทสุริยันภาธรรมครับร้านชาวอุบลราชธานีครับมีความเก่งอัธยาศัยไมตรีดีมากครับคนที่ชอบร้องเพลงร้อยปู่ผานะครับเขาจึงเรียกว่านายพลสุริยันร้อยปู่ผานะครับซึ่งชอบร้องเพลงของพิศานะครับครับจึงแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่ขนาดตรงไหนก็ไปช่วยกันครับไปเชียงใหม่วันที่1ก็บ่ายโมงเจอกันที่คณะนิติศาสตร์ครับมาในเชียงใหม่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านสองครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับก็นี่อยู่ขอนแก่นก็ยังคิดถึงท่านผู้ชมนี่
อาจารย์จำนงครับควังท่านที่สอนพูดนี่ผมนึกไอ้นั่นได้อย่างคือท่านสอนบอกว่าพูดถึงสภาผู้แทนว่าเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ไปเถิดที่นี่อะไรไปสภาผมนึกอะไรขึ้นได้อย่างนึงคือว่าไอ้สภาผู้แทนราษฎรนี่นะคอยรู้ไว้ว่าพวกเผด็จการนี่กลัวที่สุดเผด็จการกลัวสภากลัวที่สุดไม่ว่าเผด็จการไหนในอดีตนะฮะจอมพลถนอมอ่ะจอมพลถนอมที่เขาเผด็จการตัวหนึ่งนะในประเทศไทยเราครับจอมพลถนอมนี่มีพรรคของตัวเองนะแกตั้งพรรคเองชื่อว่าพรรคสหประชาไทยแล้วสสพรรคแกเนี่ยมากที่สุดในสภาล่ะแล้วแกเป็นรัฐบาลรู้ไหมแกเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แล้วในสภานี่สสฝ่ายค้านก็มีไม่กี่คนแต่ทุกครั้งที่พอโผล่ครับพอไอ้จะถูกสสฝ่ายค้านสองสามคนเนี่ยตั้งยัตติยัตติด่วนชี้หน้าด่าจอมพลถนอมอยู่นั่นไงโอ้แกก็หลบหนีไม่ค่อยอยากไปนี่คือจอมปฏิวัตินะถนอมกิตติกจรจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยสั่งอยู่ได้2ปีแกเป็นเจ้าหัวหน้าพรรคเลยนะจอมพลถนอมอ่ะเป็นหัวหน้าพรรคเองเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายทหารทั้งหมดอยู่กันประคองอยู่ได้2ปีไปไม่รอดแกต้องปฏิวัติตัวเองไงอ๋อแกต้องปฏิวัติไปยึดอำนาจจอมพลถนอมเองเลย คุณนึกดูดิเพราะว่าทนไม่ได้กับถูกสสชี้หน้าดาวกลางสภาปฏิวัติเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบแต่สภาเนี่ยมันที่ตรวจสอบสถานที่ตรวจสอบทำไมถึงมีประชาธิปไตยเพราะเขาเชื่อมและมั่นเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเขามีสภาทำหน้าที่ในการตรวจสอบและทั่วโลกเขาทำกันอย่างนี้นะพวกโลกมืดเนี่ยเขาจะกลัวการตรวจสอบเสร็จแล้วเจ้าพลถนอมคนหนึ่งแล้วนะที่ผมเห็นเนี่ยพอต่อมาเนี่ยพลเอกสุจินดาเนี่ยจำได้ไหมเข้าไปตอบกระทู้หรืออะไรหนเดียวนะที่แกพูดแล้วเปรียบอะไรไปกับเซนแมนอะไรนี่แกเปรียบผมจำได้ไม่หมดแต่ว่าแกไปพูดแล้วพูดง่ายๆว่าไปเปรียบเหมือนเซนแมนนายชวนแกประท้วงเลยแกบอกเซนแมนก็เป็นอาชีพสุจริตทำไมไปดูถูกก็ทำไมจากนั้นนะพวกสอก็รุมกันด่าแกออกมาข้างนอกคนก็ชุมนุมจนกระทั่งว่าไปไม่รอดพังอ่ะคุณนึกดูเลยจนพังน่ะผมจำได้แล้วจำได้แล้วน่ะตอนนั้นไปดูถูกคือนึกดูนะพลเอกสุจินดาเข้าสภาไปทีหนึ่งก็พังเลยนี่พลเอกประยุทธ์เนี่ยหลบอยู่เนี่ยถึงกลัวไงผมจึงบอกว่าไอ้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือมันที่พวกเผด็จการทั้งหลายนี่กลัวที่สุดไม่กล้าที่สุดคือที่ในที่นั้นนะสสทุกคนล้วนแต่มีเสรีภาพในการที่จะพูดดังนั้นสิ่งไหนที่คุณไปทำไม่ดีให้กับประเทศชาติอยู่เนี่ยทั่วไปไม่มีใครกล้าพูดเดี๋ยวคุณจะให้ทหารตำรวจมาจับเสมือนเข้าห้องเย็นเลยว่าแต่พอเข้าตรงนั้น พวกสสเหล่านั้นมันไม่กลัวมันจะฉีกหน้าคุณมันจะเปิดโปงมันจะสามารถขุดคุยไปถึงโคตรถึงเง้าก็ได้อ้าวจริงๆนะก็จริงๆก็คือคุณค่านะเป็นคุณค่าในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยที่แท้จริงคือการตรวจสอบนะพี่คมคือนักการเมืองประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะมีอย่างหนึ่งในโลกนี้ที่เขากล้าหาญกันเนี่ยครับคือเขากล้าที่เปิดเผยตัวเองทุกอย่างเขาจะไม่มีมุมมืดนะคนที่ไปเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรในระบบประชาธิปไตยเนี่ยต้องไม่มีมุมมืดหมายความเปิดเผยต่อประชาชนตอบพร้อมที่จะตอบพร้อมที่จะให้ตรวจสอบคุณว่ามาเลยครับใช่ไหมคุณไม่เห็นนะนักการเมืองของฝรั่งเขาบางคนนะพยายามแอบมุมมืดไว้นิดหน่อยเท่านั้นเองในสมัยหนุ่มๆบางคนเช่นว่าเคยปล้ำผู้หญิงตอนหนุ่มๆเนี่ยแต่ว่าผ่านมาตั้งหลายปีแล้วนะจนเขาก็โตจนก็สมัครเป็นวุฒิสมาชิกไปอะไรพอนี่ขึ้นมาถูกเปิดเผยว่าเมื่อตอนคุณอายุ18ปีเนี่ยรับผู้หญิงที่นั่นที่ไปไม่ได้เลยนะเขาต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยนะไปไม่ได้เลยนะอย่างนั้นมันตกกระป๋องไปเลยนะดังนั้นคุณจะต้องถูกเปิดเผยทุกอย่างเข้าไปที่ในสภามันไม่มีการฆ่ากันแกงกันหรอกไม่มีการไปชกไปด่ากันแต่ว่าสิ่งไรที่คุณทำไม่ถูกเนี่ยคุณจะต้องถูกเขาจัดการในสภานั่นแหละดังนั้นค
คนเป็นที่มีหัวใจเผด็จการทั้งหลายมันจึงกลัวที่สุดกับสภาผมจึงเล่าให้ฟังก็แสดงว่าพวกเผด็จการเนี่ยมุมมืดมันเยอะมุมก็พวกมุมมืดมุมมืดมุมมืดหมักหมมอะไรมุมมมทั้งหลายอะไรโสโสมมมมอะไรคล้ายๆมาจะเยอะถูกไหมเพราะกลัวที่สุดคือกลัวการขุดคุยกลัวการขุดคุยเพราะว่ามันถมไว้ถมไว้ถมไว้ตั้งนั้นใช่ไหมถ้าจริงจริงในมุมของการตรวจสอบภาคประชาธิปไตยก็หมายความว่าคนที่จะเข้าไปเป็นผู้นำของประเทศคือเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยคุณจะต้องคลีนต้องคลีนนี่ต้องคลีนทุกมิตินะใช่ต้องทุกมิติด้วยคุณมีเรื่องมีราวคุณไปแอบอะไรซุกอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างถ้าเขาขุดได้คุณต้องแสดงความรับผิดชอบไม่ต้องมาพิจารณาถ้าเป็นยุคประชาธิปไตยล้วนๆนะไม่ได้เป็นการสืบทอดอำนาจแค่การถวายสัตว์ไม่ครบที่เราพูดถึงไม่มาเนี่ยป่านนี้ไม่รอดแล้วจริงๆคือถ้าไม่ใช่คนที่มาจากเผด็จการไม่รอดแล้วถ้าเป็นประชาธิปไตยนะเพราะมันจะความละอายมันจะสูงมากแล้วก็สังคมนี่จะค่อนข้างคือกระหน่ำในสิ่งที่คุณทำไม่ถูกไม่ต้องตั้งแต่แรกแล้วอ่ะแต่มันอย่างนี้อาจารย์จำนงคือนักประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะไม่ผิดหรอกอย่างนั้นน่ะเขาอีกอ่ะมันไม่มีเรื่องนักประชาธิปไตยจะไปถวายสัตว์จะระวังมากมันจะไม่มีไม่มีจริงๆนะที่แล้วมาตั้งกี่คนมาแล้วนะนักการเมืองที่ไปจากการเลือกตั้งแล้วเป็นนายกมีถวายผิดสักคำไหมไม่ผิดแม้แต่อักษรตัวเดียวประเภทควักออกจากกระเป๋ามาอ่านก็ไม่มีสมัยคือทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ต้องทำอันนี้ทำแฟ้มให้นะทำแฟ้มทำเป็นแฟ้มให้อย่างทุกคนคือแฟ้มนายกต้องถือนะฮะทีนี้มันมีมาสมัยนายชวนหลีกภัยแกเป็นนายกเนี่ยครับอันนี้แกจำแล้วแกให้รัฐมนตรีของแกทุกคนต้องท่องให้จำท่องเลยต้องให้จำพลาดมีโอกาสพลาดสูงเหมือนนะเออแกท่องจนจำแกก็ไม่ผิดเหมือนกันเออแกท่องมาคำว่าจนขึ้นใจแกถือว่าแกเป็นประชาชนที่ไปเป็นนายกดังนั้นคำถวายสัตว์นี่ต้องออกมาจากใจจริงๆไม่ใช่ไปยืนอ่านหนังสือในหลวงโอเคที่ผมไม่นวดเลยนะความจริงก็อย่างนั้นนะคือมันต้องออกมาจากใจคำถวายสัตว์คือถวายสัตว์ก็เหมือนการสาบานอ่ะสาบานว่าผมจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาก็ปฏิญาณนี่ก็แปลสาบานเลยคำว่าปฏิญาณเนี่ยก็คือคำสาบานมันต้องมาจากใจออกจากใจประเภทอ่านผิดนี่โอ้โหติดลบไปเลยนะมันไม่มาจากอะไรเลยแต่เขียนไปอ่านให้ได้หลวงฟังนี่มันก็แทบไม่มีความหมายกันนะพี่ไปก็จริงๆนะโอ้แต่โอ้โหจริงๆนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ผมจึงบอกว่าในรัฐบาลของประชาธิปไตยนะมันไม่ผิดหรอกแล้วก็ไม่เคยมีใครทำเขาใส่ใจไอ้ที่ควักกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วก็ถือข้างหน้านี้ห้อยตรงเต็งเนี่ยแล้วหรือว่าทำเพื่อเท่คือผมไม่รู้ว่าแกเจตนาอะไรอันนี้แต่ว่ามันผิดประเพณีผิดอะไรต่ออะไรไปสารพัดอย่างซึ่งเราก็คือเราก็ไม่รู้ใจประเด็จการเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะว่าคิดยังไงเอ้าสายประเด็จการมาอีกคนหนึ่ง นายแพทย์ธีระเกียรติยื่นเวลาออกจากสวพี่ความคิดยังไงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีแล้วปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินเมียแกเมียแกรู้สึกว่าไปมีหุ้นมีอะไรเออแล้วก็ไปลาสวบอกว่าเอาการเมืองผมพอแล้วแต่มุมผมเนี่ยนะผมว่าต่อให้คุณมาลาเดี๋ยวคุณก็โดนอยู่เดียวเพราะว่ามันไม่ครบมาตั้งแต่ไหนแล้วอ่ะคืออย่างนี้ก็คือว่าตัวเองก็รู้ตัวอยู่แต่ทีนี้ถ้าไม่ถูกจับไอ้คาหนังคาเขานี่มันคาจะไม่ออกใช่ไหมนี่เออไอ้ที่ออกนี่เพราะมันไปไหนไม่รอดแล้วนี่ใช่ไหมเออแต่พวกอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ได้ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ได้เป็นรัฐมนตรีในสมัยที่เผด็จการครองเมืองแต่งตั้งใครก็ได้อันนี้ก็อิ่มมาพอละไม่มีการตรวจไม่มีการตรวจสอบไม่มีความสามารถอะไรก็ไม่ต้องมีขอให้ถูกใจผู้บริการอย่างเดียวก็ได้เป็นแล้วครับคือถ้าศรัทธาในระบบประชาธิปไตยนะมันต้องแสดงตัวต่อประชาชนก็ต้องลงคะแนนให้มันไม่ใช่ว่าเป็นแล้วก็ถ้าจะอิ่มกับการเมืองเนี่ยไอ้นี่แกของแกได้ฟรีๆมาตลอดนี่ใช่มั้ยแกได้ฟรีๆแกก็พอแล้วคือถ้าจะพูดถึงสำนึกเนี่ยก็คงมันไม่แน่ใจใช่อันนี้มันเขาเรียกว่าไปไหนไม่รอดแล้วไงมันถูกจับจนด้วยกล้าวแล้วไม่รู้จะทำไงใช่ไหมมันจำนนด้วยหลักฐานไปแล้ว จะอยู่ไงอ่ะถ้าเป็นศาลก็ไม่รอลงอาญานะมันเนาะไม่ได้ประหารชีวิตก็ไปลงโทษไปต้องใช้นู่นเครื่อง
ตัดหัวที่หัวสุนัขอะไรของไอ้ปาวุฒิจิ้นนุ่นต้องเอานั้นอย่างเดียวเลยคือมันจำนนจนไม่รู้จะทำยังไงยอมคือมุมการเมืองผมว่านักการเมืองความรับผิดชอบหรือว่าสำนึกนักการเมืองเนี่ยถ้านักการเมืองที่แท้จริงนี่มันจะค่อนข้างสูงกว่าคือพวกเหล่านี้นะมันแย่อย่างหนึ่งผมว่าเนี่ยคือตัวเองไปเป็นรัฐมนตรีนะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดของกระทรวงศึกษาอยู่แล้วฐานะก็ไม่ใช่ว่าจะตกต่ำไม่ใช่ว่าจะยากจนเข็นใจอะไรนะครับคือการที่ไปหาหุ้นไปหาอะไรมาอีกมากมายนี่ก็ไม่รู้เอาทำไมมันทำไมมันเอาไม่รู้จักพอหรือไงเงินรายได้อะไรต่ออะไรทรัพย์สินสริงคารก็มีพอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคือจะได้พูดได้ว่าผมอาตมาในชาติแต่นี่มันไม่ใช่คือว่าเข้าไปทำงานเพื่อจะไปเอาประโยชน์ อีกเท่าที่พอจะหาได้มันจะเป็นอย่างนั้นอีกนะคือบ้านเมืองเรานี่ครับ ท่านผู้ชมคือคนมีอำนาจเนี่ยมันต้องการเอาไม่รู้จักจบจักสิ้นเอาเองนะไม่ใช่ว่าเอาเข้าตัวเขาเรียกประโยชน์เข้าตัวเองเนี่ยมันไม่รู้จักจบจักสิ้นความจริงแต่ละคนในฐานะส่วนตัวก็ไม่ใช่ว่าจะลำบากลำบนคือความจริงต้องเป็นผู้ให้คือพร้อมแล้วเอาไปให้สังคมส่วนรวมให้ประชาชนให้คือมันน่าเกลียดไหมอาจารย์ดำรงที่แต่ละคนเนี่ยพอไปเป็นรัฐมนตรีพอออกจากรัฐมนตรีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น20 ล้านทรัพย์สินเพิ่มขึ้น100 ล้านครับทรัพย์สินเพิ่มขึ้น70 ล้านมันมีแต่อย่างนั้นนะไม่มีใครสักคนหนึ่งพอออกจากความเป็นรัฐมนตรีทรัพย์สินหดลง6 ล้านเสียค่าใช้จ่ายไงใช่ไหมเออ6 ล้าน 5 ล้าน 3 ล้าน 2 ล้านว่าไปใช่ไหมมันควรจะอย่างนั้นใช่ไหมแต่นี่ปรากฏว่าพอเป็นแล้วมีแต่งอกขึ้นมาเป็น10 ล้านเป็นร้อยล้านมีแต่เพิ่มเออแล้วบอกว่านี่คือการเสียสละแล้วบอกมันเสียสละอะไรให้ใครไอ้ต้องแบบประยุทธ์พลเอกประยุทธ์บอกว่าคุณว่าผมนี่นะมาอยู่รายรับเดือนหนึ่ง200,000-300,000เป็นล้านวันๆผมกินข้าวไม่กี่บาทเป็นเรื่องอะไรของคุณไม่วันนั้นเขาผมกินข้าววันนึงไม่กี่บาทไอ้นี่มันมีข่าวนะว่าพลเอกประยุทธ์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น2,400 ล้านเลยอ๋อเหรอผมอ่านในFacebookก็ไม่รู้ข่าวปลอมหรือข่าวอะไรไม่ยืนยันข่าวจะได้รู้ขายที่ราคาสูงเนี่ยพอยืนยันได้อยู่แต่ว่ายังไงก็ไม่ได้ลดนะคือทรัพย์สินเงินทองของแกน่ะไม่ได้ลดก็แล้วไม่ได้ลดอยู่แล้วไม่ลดสักคนหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเอาจะลดได้ไงก็รายได้ท่านบอกว่าเดือนนึงหลายแสนแต่ท่านกินข้าววันละไม่กี่บาทเองคือถ้ามันเพิ่มอย่างมีเหตุผลนี่ก็ไม่มีใครว่าหรอกใช่มั้ยเช่นว่าเงินเดือนคุณเอาละสัก200,000อย่างนี้คุณกินข้าวไปวันสัก300ใช่ไหมแต่ความจริงมันคนละประเด็นหมดไปคนละเรื่องค่าใช้จ่ายหมดไปเดือนนึง10,000เอาผมให้เหลือเดือนนึงสัก100,000เป็นอยู่4-5 ปีก็เหลือสัก2-3 ล้านอะไรนี่พอความได้ไม่ได้ว่าหรอกความจริงนะเขาบอกว่าท่านจะอยู่ทำไมถ้าท่านอยู่แล้วบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แต่นี่มันบัญชีมันงอกกันคนละเป็น10 ล้านนะครับเป็น10 ล้านเป็น100 ล้านครับแล้วอย่างนี้มันจะให้บ้านเมืองมันดีขึ้นได้อย่างไรมันไม่ใช่ขึ้นมาเพื่อจะไปเสียสละคือไม่ต้องออกเงินให้ชาวบ้านหรอกออกความคิดก็ออกไม่ได้อยู่แล้วไม่มีปัญญาจะให้เขาอยู่แล้ว จะช่วยออกนโยบายเก่งๆให้ชาวบ้านได้ทำมาหากินคล่องหรืออะไรก็ไม่มันไม่มีไอเดียอยู่แล้วแล้วยังจะบอกว่าตัวเองมาเสียสละอีกมันเสียสละอะไรผู้บริหารเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยความจริงยังไงก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องเป็นผู้เสียสละคือจะอ้างบอกว่าแหมผมกินข้าววันละกี่บาทก็มาเรื่องของคุณแต่สำคัญก็คุณอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งประเทศชาติดีขึ้นไหมสังคมที่คุณบอกว่าคุณอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ทะเลาะกันเนี่ยเขาบอกผมเขาไปขอพรเขาบอกว่าที่ผมขอพรเนี่ยผมไม่เคยขอพรเนี่ยผมเองเลยพลเอกประยุทธ์ผมขอที่ให้บ้านเมืองดีขอให้ประชาชนอยู่ดีกินดีผมถามว่าจริงจริงคุณไม่ได้ขอหรอกคุณออกไปก็ดีแล้วคุณไม่ต้องไปขอพรออกไปเลยให้บริหารตามประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ดีแล้วท่านพูดอย่างนี้นะผู้สื่อข่าวไปถามนะว่าที่ขอพรผมไม่ได้ขอผมเองสักน้อยนิดเลยนะผมขอให้บ้านเมืองดี
ขอให้ประชาชนอยู่ดีกินดีไอ้ขออย่างเงี้ยมันไม่ใช่บ้านเมืองอยู่ดีกินดีต้องสมองนอนบ้านเมืองอยู่ดีกินดีเพราะรัฐบาลบริหารงานดีเออรัฐบาลมาด้วยความชอบธรรมใช่อันนี้ต้องเป็นหลักใหญ่เลยนะแจกเงินพันบาทไม่อยู่ดีอันดับแรกเนี่ยคือรัฐบาลที่บริหารปกครองประเทศนั้นต้องชอบธรรมชอบธรรมนี่หมายความว่าพลเมืองส่วนข้างมากเห็นด้วยที่จะให้เขาเป็นรัฐบาลครับไม่ใช่ตั้งกติกาช่อชนตั้งกติกาไว้สำหรับโกงแล้วก็โกงเอาแล้วได้เป็นรัฐบาลอันนั้นเรียกไม่ชอบธรรมครับอย่างที่เป็นกันอยู่เนี่ยถือไม่ชอบธรรมนะจะทำยังไงก็ไม่ชอบธรรมนี่ประชุมสภาอาเซียนอาทิตย์นี้เนี่ยมีกรรมธิการของอาเซียนในกวายมนุษย์ชนมนุษยธรรมหรืออะไรเนี่ยเขายังบอกว่าให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยนี่เขามีความเห็นนะนี่ประชุมรัฐสภาอาเซียนในกรุงเทพนะครับเขายังมีความเห็นอย่างนี้ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้แก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพราะว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยไงก็บอกมาอย่างนี้คือใครอ่านยังไงก็ไม่เป็นอ่านได้ไงรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยสวมาจากการลากตั้งของคสช.250แล้วมาลงมติยกมือให้แล้วมายกให้แล้วก็ให้บริหารอยู่5ปีแล้วยังมีองค์กรอิสระทั้งหมดมาจากคสช. ทุกอย่างในคสช. อยู่ครบถ้วนแม้ว่าอำนาจคสช. จะไม่มีแต่ลูกคสช. อยู่เต็มบ้านเต็มเมืองหมดนี่มีที่สำคัญอีกเรื่องนึงเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนเนี่ยคุณสมคิดเที่ยวคงไงครับมาพูดให้ฟังบอกว่าที่พลตำรวจเอกเสรีไปยื่นว่ามาพลเอกประยุทธ์นี่ผิดมาตรา152หรืออะไรด้วยเนี่ยนะคุณธงคิดแกบอกว่าในรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยปรากฏว่าในบทเฉพาะการนี่เขียนไว้ว่ามาตรา152เนี่ยใน5ปีแรกนี้ยังไม่ได้ใช้ก็ถูกแปลว่าก็ให้คสช.ใช้ไงแปลว่าคือเราอ้างไม่ได้ไงใช่ไหมถูกต้องจะทำยังไงผิดตามนั้นนี่ไม่มีผลเพราะเห็นว่ามันได้รับการยกเว้นไว้แล้วในบทเฉพาะการรับรองไว้คือ5ปีต้องให้เขาบริหารพูดง่ายๆคือ5ปีต้องให้คสช.หรือลูกคสช.บริหารไปได้ประยุทธ์จันทร์โอชาเขียนบทเฉพาะการโกงไว้เรียบร้อยแล้วครับโกงอำนาจไว้นะนี่จะทำผิดอย่างไรก็ไม่เป็นไรแล้วไปมาดูสิไอ้รัฐบาลอย่างนี้จะพูดอย่างไรมันก็ไม่ชอบทำนะครับท่านผู้ชมจึงมาประชุมสภาอาเซียนเขาก็จึงทักท้วงไงเขาจึงว่าเอาไงนี่แหละคือผมว่าต่อให้ไปไหว้พระสวดมนต์ขอพรอะไรสักเท่าไหร่มันก็แก้ไม่ได้หรอกถ้าว่าไอ้หลักใหญ่ของตัวคุณเองหลักใหญ่ของประเทศที่คุณไม่แก้คุณมัดไว้อย่างนี้เนี่ยคุณจะไปขอพรจากไหนจะไปหาผู้วิเศษไหนมาเสกให้คุณได้จุดทูบจะคุณจุดทูบล้นตรงคุณนั่นให้คุณแค่คุณได้เข้าใจระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยก็จะดีแล้วนะแล้วก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมการที่ดื้อดึงดื้อดันดื้อรั้นยังสำคัญตัวผิดว่าตัวเองเป็นคนดีเขาบอกว่าผมดูสื่ออะไรพลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าดีก็ไปแล้วดิหมายถึงว่าถ้าบ้านเมืองดีก็ไปแล้วดิอายุไปเถอะเอาแต่แต่ว่าไอ้ที่บ้านเมืองไม่ดีผมจริงต้องอยู่อยู่ไปอยู่ไปไอ้จะแต่ผมมุมแรกที่มันอยู่เพราะมันไม่ดีทุกวันเพราะคุณอยู่คนละผมมองคนละมุมกับคุณเหตุที่บ้านเมืองไม่ดีเพราะคุณอยู่ไม่ใช่บ้านเมืองไม่ดีคุณจำเป็นต้องอยู่ถ้าดีผมก็ไปและเมื่อไหร่ถ้าคุณอยู่แบบนี้บ้านเมืองมันจะดีไม่มีทางดีใช่ป่ะงั้นคุณก็ต้องอยู่ชั่วชีวิตของคุณอย่างนั้นหรือมันไม่ใช่ในมุมของผมนะแต่ที่คุณยังอยู่อย่างนี้เนี่ยนะก็ขนาดว่าไปกราบสมเด็จพระสังฆราชบอกว่าอย่าหลงอำนาจนี่ถึงขนาดนั้นแล้วผมว่าถ้าว่ายังไม่เข้าใจอีกก็ขอเชิญนะครับงั้นไม่รู้จะว่าไงแล้วจนด้วยกล้าวจริงๆถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็จะเข้าใจแล้วความหมายอย่างนั้นครับโอ๊ยสมเด็จพระสังฆราชตำหนิกูไว้คือเตือนไม่ใช่เตือนปกติกลับบ้านนี่นอนไม่หลับแล้วปกติตามหลักต้องโอ้โหต้องคิดแล้วคิดอีกนะไม่ใช่เตือนธรรมดานะนะเตือนหนักเลยนะครับอย่าหลงอำนาจแสดงว่าคนที่ไปกราบอยู่นี่มันลืมอำนาจใช่ไหมยังกล่าวมาบอกว่าก็บ้านเมืองไม่ดีผมจึงต้องอยู่ถ้าบ้านเมืองดีผมก็ไปแล้วแม่บ้านเมืองไม่ดีเพราะใคร
ถ้าเขาไปแล้วบ้านเมืองมันจะดีคือเมื่อก่อนเขาก็อยู่ดีๆอยู่มาคุณมาช่วยทำให้ยึดอำนาจมาเออ อันนี้จะเข้าใจไหมเนี่ยที่เราพูดเนี่ยผมไม่เข้าใจอีกแล้วพี่น้องท่านผู้ชมเข้าใจไหมครับที่ผมพูดกันนะครับเนี่ยคมเนี่ยตอบไม่ได้ที่ว่าท่านเข้าใจไหมเนี่ยประชาชนเราได้เข้าใจแล้วแต่ว่าผู้เด็กการไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆนะเข้าใจเออก็ยังสร้างความผิดว่าบ้านเมืองจะดีได้เพราะเขาเท่านั้นเองคนหลงอำนาจคนหลงเลิงตัวเองเนี่ยจะไม่เข้าใจนะสิ่งไหนถูกสิ่งไหนไม่ถูกไม่เข้าใจความถูกความผิดไม่รู้แหละความก็ถูกคือกูของแกถูกคือกูนอกนั้นผิดถ้าไม่เหมือนกูก็คือผิดก็จะหลบสภาไปสิเอาสิเอาละท่านผู้ชมวันนี้คุยกันมาพอสมควรนะครับสำหรับรายการตรงไปตรงมานะตอนนี้มีเสื้อวันนี้ผมกับพี่คมใส่เสื้อสีดำสวยนะนี่เป็นเสื้อคอกลมนะอยากให้ท่านผู้ชมใส่กันเยอะๆจริงๆนะจริงๆก็พี่น้องเราแฟนคลับสั่งกันมาก็ค่อนข้างเยอะแต่ก็อยากจะเห็นอยู่เหมือนกันว่าเออเราเดินไปที่ไหนเนี่ยเราเห็นแฟนคลับเราใส่เสื้อนะครับลงทุนแค่200 300บาทเพื่อซื้อน้ำใจหรือว่าให้มันชื่นใจกับการดำเนินรายการเนี่ยนะครับผมว่าก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งก็สามารถสั่งจองกันมาได้นะครับที่หมายเลขที่โชว์อยู่หน้าจอนะฮะก็ติดต่อกันเข้ามาแต่จริงๆท่านผู้ชมก็สนับสนุนมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับบางคนก็ซื้อหลายตัวไปเพื่อเอาไปแจกเพื่อนๆนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับรายการตรงไปตรงมานะคอนเสิร์ตตรงไปตรงมานะฮะก็ใกล้แล้วล่ะนะน่าจะสรุปได้ดีแล้วอีกอาทิตย์หน้าน่าจะบอกได้นะครับว่าตรงไหนอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมไปกดติดตามรายการตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าเวลาออกอากาศแล้วจะได้ไปเตือนท่านว่ามาแล้วนะคือไปเคาะประตูหน้าจอมือถือของท่านนะครับวันนี้ผมกับท่านอาคมจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเป็นแค่นี้ขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ